ช่วงนี้ในวัดเรามีงานมีการเนี่ยอันนู้นอันนี้มาต่อเนื่องกัน 2-3 งานมันก็ความพลุกพล่านหรือความคึกคักในหมู่ผู้คนมันก็มีผิดปกติแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดไปมันไม่มีตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นมันมีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งถ้ามาพิจารณาแล้วในแต่ละปีมันก็มีเพียงแค่2ครั้ง3ครั้งเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มีมากซะจนเกินไปในสภาพเสียความสัตย์เป็นสัปปายะเพราะนั้นคำว่าสัปปายะนั้นเป็นสถานที่เหมาะที่ควรอันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าหากไม่ได้ในสถานไม่ได้สถานที่สัปปายะนั้นการอบรมจิตอบรมใจก็ย่อมเป็นไปได้โดยยากเพราะว่าการอบรมจิตอบรมใจในด้านธรรมะนั้นมันเป็นสิ่งที่ฝืนกระแสของใจเป็นสิ่งที่ฝืนความเคยชินของเราเองความเคยชินของเราเคยชินไปในด้านของกิเลสซึ่งฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของเรามายาวนานหลายภพหลายชาติเพราะนั้นกิเลสแต่มันชอบในสิ่งที่เสริมมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเสริมมาด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งเหล่านั้นเป็นอาหารที่จะหล่อเลี้ยงกิเลสแต่ด้านธรรมะไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นด้านธรรมะจึงมีว่าการสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายเพราะนั้นถ้าหากเราไปอยู่ในสถานที่ไม่เป็นสัปปายะคือมันมากมายคุกคีไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสการจะมาสำรวมระมัดระวังอินทรีย์ทั้ง5ก็ย่อมเป็นไปได้โดยยากแต่ถ้าสถานที่เป็นสัปปายะคืออยู่ในความเงียบความสงบความไม่คุกคีมันการรักษาการสำรวมอินทรีย์5มันก็สำรวมได้โดยง่ายเพราะสิ่งสภาพแวดล้อมมันไม่มีสิ่งใดที่จะมาเสริมกิเลสภายในจิตในใจของเราให้ฟุ้งขึ้นมาแต่มันกลับส่งเสริมในการลดทอนกำลังของกิเลสเสียอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องป่าการแสดงนิมิตหมายของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงนิมิตหมายให้เห็นความสำคัญของป่ามาตลอดทุกการทุกสมัยในความสำคัญของพระองค์ เช่นเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เจ้าชายสิทธัตถะนั้นประสูติในป่าแม้พระเจ้าพระองค์เป็นถึงกษัตริย์แต่พระองค์ก็ไม่ได้ประสูติในเวียงในวังยังเป็นเหตุให้ประมาประสูติอยู่ในป่ากลางป่ากลางดงนี่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าป่านั้นมีความสำคัญในด้านที่จะส่งเสริมธรรมะต่อไปแม้พระองค์ตรัสรู้พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสรู้อยู่ในบ้านในเมืองพระองค์ก็ยังปีกแวะออกมาจากบ้านจากเมืองจากสังคมผู้คนมากมายไกลกองมาสู่ป่าจนกระทั่งพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ในป่าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ประกาศสอนศาสนาพระองค์ก็เน้นลงไปในป่าว่าลุคมูเรเสนาสนังวิสยปปชาเป็นต้นพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายจงแสวงหาป่าเป็นที่อยู่ที่อาศัยเถิดจงแสวงหาป่าเขาลำเนาภัยป่ารกชัดเดือนล้างเรือนว่างถ้ำคูหาต่างๆทั้งหลายให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยของเธอเถิดเพราะสถานที่เช่นนั้นจะเป็นสถานที่เงียบสงบไม่คุกคีไม่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนหรือกิจการงานต่างๆและโดยปกติทั่วไปแล้วคนทั่วไปเขาก็ไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องการแต่เหมาะสำหรับเธอจะแสวงหาเป็นที่อยู่ที่อาศัยเพื่อประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของเธอได้ในสถานที่เช่นนั้นนี่แหละคือหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงให้ความสำคัญของการแสวงหาป่าเป็นที่อยู่ที่อาศัยแม้กระทั่งเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนศาสดาตามหน้าที่ของศาสดาแล้วจนกระทั่งเป็นที่เลื่อมใสเคารพศรัทธาของผู้คนมวลมหาชนมากมายไกลกองนับตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์จนกระทั่งถึงเศรษฐีต่างๆทั้งหลายทั่วบ้านทั่วเมืองหลายบ้านหลายเมืองมากมายไกลกองแต่ถึงคราวปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็ยังปีกแวะหลบหลีกจากบ้านจากเมืองจากความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายเข้ามาสู่ป่าไปปรินิพพานในป่าทั้งๆที่พระราชามหากษัตริย์หลายบ้านหลายเมืองต้องการให้พระองค์ไป
ปรินิพพานในเมืองของแต่ละมือแต่ละกษัตริย์แต่ละกษัตริย์แต่พระองค์ก็ยังไม่เช่นนั้นก็ยังหลบเลี่ยงไปปรินิพพานในป่านี่แหละทุกการทุกสมัยที่เกิดขึ้นต่อศาสดาของพวกเรานั้นล้วนแต่เกิดขึ้นคู่เคียงกับป่าอยู่เสมอเพราะนั้นป่านั้นจึงเป็นที่สัปปายะเป็นที่เหมาะที่ควรต่อการอบรมต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งการกระทำสิ่งใดก็ตามเถอะเรื่องสถานที่ย่อมมีความสำคัญไม่ว่าจะทางโลกหรือไม่ว่าจะทางธรรมก็ล้วนแต่อันดับแรกก็ต้องอาศัยสถานที่ให้เหมาะต่อกิจการงานนั้นเมื่อเราได้สถานที่เหมาะต่อกิจการงานนั้นๆแล้วการทำงานนั้นมันก็เจริญก้าวหน้ามั่นคงได้โดยง่ายหรือได้โดยสะดวกแต่ถ้าไปได้ในสถานที่ไม่เป็นที่เหมาะที่ควรต่องานการนั้นๆงานการนั้นๆก็เจริญก้าวหน้าได้โดยยากหรืออาจจะล้มเหลวไปเลยก็ได้การประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นกันถ้าหากเราไม่ได้ในสถานที่อันเป็นสัปปายะคือที่เหมาะควรต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมของเราอาจจะล้มเหลวหรือถึงแม้ไม่ล้มเหลวความเจริญก้าวหน้าก็เป็นไปได้โดยยากนั่นเองแต่ถ้าได้ที่สัปปายะที่เหมาะที่ควรต่อการทำการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วความเจริญก้าวหน้าก็ย่อมเกิดขึ้นได้โดยง่ายอันนี้แหละความสำคัญของป่าเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นในวัดป่าเรานี่นับตั้งแต่องค์หลวงปู่มั่นผู้เป็นบูรพาจารย์ของชาววัดป่าเราจึงจะให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาป่าดูแลป่าให้เป็นไปโดยธรรมชาติของเขาเราก็เพียงแค่ไปทำความสะอาดหรือไปทำให้เตียนร่องให้เหมาะต่อการเข้าไปอยู่ไปอาศัยเพียงสถานที่แคบๆที่พออยู่พออาศัยเท่านั้นนอกออกไปจากที่อยู่ที่อาศัยแล้วเราก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติเขาจะลกลุงลังอย่างไรก็ลกไปในสภาพธรรมชาติในธรรมชาติเขาก็เกื้อหนุนจุนเจือกันไปเองดูแลกันไปเองโดยธรรมชาติของเขาเราไม่ไปแตะต้องเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาไอ้สภาพความเป็นธรรมชาตินี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมจิตใจเข้าไปสู่ความสงบจิตใจเข้าไปสู่ความเบิกบานผ่องใสในอันธรรมอย่างยิ่งแต่ถ้าหากไม่เป็นป่าแล้วหรือป่าที่ได้รับการตกแต่งการปรุงแต่งมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความสงบส่งไม่เป็นไปเพื่อความส่งเสริมความสงบแม้ภายนอกจะมีความสงบอย่างไรก็ตามแต่ภายในจิตในใจก็ไม่มักไม่สงบเพราะการตกแต่งนั้นเป็นเหตุให้ปรุงแต่งฟุ้งซ่านออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งคาดหมายต่างๆแต่ถ้าเป็นไปโดยธรรมชาติแล้วธรรมชาติในสภาพธรรมชาติของเขาจะรกรุงรังอย่างไรหรือจะเป็นในไปยังไงในโดยธรรมชาติของเขามันจะไม่ไปก่อกวนจิตก่อกวนใจมันจะส่งเสริมจิตใจให้เอียงเข้ามาสู่ความสงบบางคนบางท่านจึงเข้าไปอยู่ตามป่าตามเขาจึงมีความรู้สึกหรือสัมผัสว่ามันวิเวกมันวังเวงจนกระทั่งถึงเงียบเหงาทั้งที่เสียงของธรรมชาติก็มีเสียงจักจั่นเลไลเสียงแมลงเสียงใบไม้เสียงลมเสียงอะไรต่ออะไรก็มีแต่เสียงของธรรมชาติลูกของธรรมชาตินั้นมันไม่ไปก่อกวนจิตก่อกวนใจของพวกเราให้ฟุ้งซ่านให้ยุ่งเหยิงไปกับเสียงนั้นๆหรือรูปนั้นๆ นี่แหละความประเสริฐของป่าจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะควรต่อการแสวงหาเป็นสถานที่อบรมประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งโดยเฉพาะในวัดป่าโดยทั่วไปแล้วครูบาอาจารย์ท่านจะให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสภาพธรรมชาติให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติดังเช่นวัดเราท่านใดก็ตามที่ยังไม่คุ้นเคยหรือยังไม่เคยมาเมื่อเรามาสัมผัสกับวัดป่าของเรานี้เราจะเห็นเลยว่าสภาพธรรมชาติมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติของมันนี่แหละแม้จะมีสิ่งก่อสร้างเป็นจุดๆไปแต่ความรู้สึกของเราจะมีความรู้สึกว่ามันวิเวกมันสงัดมันสงบอันนี้เมื่อเราได้สถานที่อย่างนี้หลักสำคัญก็ก้าวเข้ามาหาการอบรมการปฏิบัติธรรมด้วยความภาคความเพียรการทำความภาคความเพียรนั้นพวกเราต้องอาศัยตัวของเราเองตามหลักอัตตาหิโตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนแม้จะมีครูบาอาจารย์อยู่ก็ตามสาธุแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าอยู่ก็ตามพระองค์ก็ไม่สามารถมาประพฤติปฏิบัติแทนพวกเราไ
แต่พระองค์เพียงแค่ชี้บอกแนวทางในการประพฤติปฏิบัติต่อพวกเราการปฏิบัตินั้นต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราเปรียบประดุจเหมือนไอ้การรับประทานอาหารนั้นเมื่อเราปรารถนาความอิ่มเราปรารถนาการเข้าไประงับดับความหิวกระหายหน้าที่การรับประทานนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราจะให้คนอื่นมารับประทานแทนเรานั้นเป็นไปไม่ได้การประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกันการที่จะมาชำระตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ให้ดับสิ้นไปจากใจของเรานั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราเองโดยเฉพาะข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้นั้นไม่มีคำว่าล้าสมัยแต่จะมีแต่คำว่าทันสมัยอยู่ทุกการทุกสมัยตลอดไปและตลอดมานั้นแม้กระทั่งในยุคในการสมัยที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ก็มีความทันสมัยมาตลอดผู้ที่นำไปประพฤติปฏิบัติก็สามารถชำระจิตใจของท่านได้จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางดังเช่นพระพุทธเจ้าถึงแล้วเราจึงได้กราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆังสรณคัจฉามินั่นเองเพราะนั้นคำว่าสังฆังสรณคัจฉามินี้จึงเป็นพยานยืนยันถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้นั้นว่าบุคคลทั่วไปสามารถประพฤติปฏิบัติเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางดังเช่นพระพุทธเจ้าแล้วเราจึงได้กราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆังสรณคัจฉามินี่แล้วสังฆังสรณคัจฉามินั้นก็ดำเนินมาตั้งแต่สมัยการในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่จนกระทั่งผ่านมาถึงทุกวันนี้ผ่านมาแล้วการเวลาผ่านมาถึง 2,000 กว่าปีสังฆังสรณคัจฉามิก็ยังไม่ได้สาบสูญไปจากโลกนี้ยังคงเส้นคงวามาอยู่ทุกวันนี้นี่แหละก็แสดงถึงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้ว่าเป็นอกาลิโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยแต่ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นหลักฐานยืนยันให้พวกเราว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่บุคคลผู้นำไปประพฤติปฏิบัติสามารถเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางดังเช่นพระพุทธเจ้าได้ถึงแล้วนี่เมื่อพวกเราได้พยานยืนยันในสภาพแวดล้อมอย่างนี้แล้วพวกเราก็ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งความเชื่อมั่นลงไปในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนไว้ทั้งข้อปฏิบัติและทั้งผลจากการปฏิบัตินั้นว่าพระพุทธเจ้าประสงค์ประกาศสิ่งใดไว้บัญญัติสิ่งใดไว้แล้วนั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อเรามีความเชื่อมั่นดิ่งลงไปในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้แล้วนั้นคำว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยจะไม่สามารถแทรกซึมเข้ามาครอบงำจิตใจของเราเองแม้แต่นิดเดียวเมื่อเรามีความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วการประพฤติปฏิบัติของเราก็จะมีความมั่นคงเช่นว่าเราจะมาอบรมทำความสงบเรามีความเชื่อมั่นลงไปว่าการกำหนดเอาอานาปานสติคือการเอาลมหายใจเข้าออกนี้มาเป็นอารมณ์ของใจนี่แหละจะยังจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบได้ถ้าเราเชื่อมั่นดิ่งลงไปอย่างนี้แล้วจิตใจดวงนี้จะไม่ลังเลในการทำความเพียรนั้นเพราะว่าลมหายใจเข้าออกทุกท่านทุกคนมีล้วนแต่เกิดมาก็มีลมหายใจเข้าออกเท่านั้นคนที่ไม่มีลมหายใจเข้าออกนั้นก็มีเพียงแค่คนตายเท่านั้นแหละเกิดมาเป็นคนที่มีชีวิตแล้วล้วนแต่มีลมหายใจเข้าออกด้วยกันทั้งสิ้นแต่ความแม้จะมีลมหายใจเข้าออกมาทุกคนทุกการทุกสมัยก็ตามแต่ไม่มีใครสามารถที่จะเห็นคุณค่าของลมหายใจเข้าออกก็ปล่อยเพียงแค่ลมหายใจเข้าออกมาหล่อเลี้ยงเป็นประโยชน์แก่นสารสาระในการหล่อเลี้ยงร่างกายเท่านั้นนี่พอเป็นไปพออยู่ได้เท่านั้นแต่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นมีความเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกด้วยความเฉลียวฉลาดของพระองค์พระองค์สามารถนำเอาลมหายใจเข้าออกซึ่งมีอยู่ในทุกๆคนนั่นแหละแต่ทุกๆคนที่มีไม่สามารถรู้เห็นหรือไม่สามารถนำลมหายใจเข้าออกมาเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระองค์แรกที่พระองค์ได้ทรงนำเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมาเป็นเครื่องมืออบรมจิตอบรมใจของท่านดังในพระพุทธประวัติก็กล่าวไว้ในวันเพ็ญเดือน6ที่พระเจ้าชายสิทธัตถะไปประทับนั่งอยู่คนต้นโพแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกมาเป็นอารมณ์ของใจในขณะนั้นว่าเมื่อลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้าก็มีสติกำกับจิตไว้รู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีสติกำกับจิตไว้รู้อยู่ว่าลมหายใจออก
นี่แหละเมื่อพระองค์ได้กำหนดลมให้ใจเข้าออกมาเป็นอารมณ์ของจิตด้วยความมีสติคือมีสติกำกับอย่างต่อเนื่องด้วยความด้วยความไม่ปล่อยวางจับอารมณ์ให้ใจเข้าออกจนแน่นจนไม่มีสิ่งใดจะแทรกซึมเข้ามาวางกลางของสติหรือของจิตกับลมให้ใจเข้าออกได้ลมให้ใจเข้าออกกับจิตนี้แนบสนิทเป็นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันขบวนการของจิตนี้มันก็เดิมเนินไปตามมรรคาจะมีความสงบจนกระทั่งได้ฌานได้ระดับฌานขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งก่อนรุ่งแจ้งพระองค์ก็สามารถตรัสรู้ขึ้นมาได้ในวันเพ็ญเดือน6ดังที่พวกเราก็ได้ทราบในพุทธประวัติมาแล้วด้วยกันทั้งสิ้นนี่แหละการกำหนดลมหายใจเข้าออกถ้าเรามีความเชื่อมั่นในศาสดาของพวกเราเองเราเชื่อมั่นว่าพระองค์ท่านได้กำหนดเอาอนาปานสตินี่แหละมากำกับจิตเอ้าพวกเมื่อพวกเรามีความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วเราก็ยึดจับอารมณ์หายใจเข้าออกนี่แหละมาเป็นอารมณ์ของใจด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยความมีสติกำกับจิตไว้ให้แนบสนิทอยู่กับลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้าก็มีสติกำกับจิตให้แนบสนิทรู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกกันมีสติกำกับจิตไว้แนบสนิทอยู่กับลมหายใจออกโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปตามลมเข้าตามลมออกให้รับทราบอยู่จากจุดสัมผัสของลมเถอะลมผ่านเข้ากระทบสัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกลมออกก็ผ่านกระทบอยู่ที่ปลายจมูกทำให้เรามีความรู้สึกว่าลมเข้าลมออกเราก็จ้องจิตแน่วแน่มีสติกำกับจิตไว้ให้แนบสนิทอยู่กับจุดสัมผัสของลมนั้นว่าลมเข้าลมออกให้รู้อยู่อย่างนี้งั้นถ้าหรือถ้าท่านใดถนัดหรือสะดวกที่จะนำเอาอุบายวิธีขององค์หลวงปู่มั่นซึ่งเป็นองค์บูรพาจารย์ในหมู่พระกรรมฐานเราหรือหมู่วัดป่าเราองค์หลวงปู่มั่นท่านว่าการกำหนดลมหายใจเข้าออกไว้เป็นอารมณ์ของใจนั้นก็จิตใจก็มีความเย็นมีความเยือกเย็นดีหรือมีความสงบละเอียดเข้าไปได้ง่ายเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันลมหายใจนั้นมันอ่อนลงด้วยความละเอียดของจิตมันทำให้จิตหลุดออกไปจากสัมผัสของลมได้ง่ายองค์หลวงปู่มั่นท่านก็มีกุศโลบายขึ้นมาอันหนึ่งว่ากำหนดบทบริกรรมว่าพุทโธสัมทับไปกับลมหายใจเข้าออกเพื่อให้มีความรู้สึกชัดเจนในลมหายใจเข้าออกให้แนบแน่นมากขึ้นด้วยการหายใจเข้าก็บริกรรมไปพร้อมว่าพุทลมหายใจออกก็บริกรรมคำว่าโทกำกับไปพร้อมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่แหละถ้าเราท่านทั้งหลายทำด้วยความเชื่อมั่นลงไปว่าการกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้เรียกว่าการกำหนดอานาปานสตินี้จะพาจิตดวงนี้ก้าวไปสู่ความสงบได้เมื่อเราตั้งความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยจะไม่สามารถเข้ามาปะปนในจิตในใจของพวกเราแม้แต่นิดเดียวเมื่อจิตของเราแนบแน่นอยู่กับลมหายใจด้วยความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วการที่พวกเราได้ทำบ่อยได้เจริญให้มากขึ้นมากขึ้นจิตก็จะมีความคุ้นเคยในการกำหนดอนาปานสติมาเป็นอารมณ์ของจิตเองเมื่อจิตยิ่งมีความคุ้นเคยมากเท่าไหร่จิตก็จะแนบสนิทกับลมหายใจเข้าออกได้แนบแน่นมากขึ้นแนบแน่นมากขึ้นจนกระทั่งโกมเกินเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลมหายใจเข้าออกบีก็เหมือนไม่มีเพราะมันละเอียดกลมเกินเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตจนแยกกันไม่ออกว่าจิตเป็นตัวจิตหรือเป็นตัวลมหากมันแนบสนิทอยู่เป็นกลมเกินเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในสภาพธาตุรู้อันเดียวเท่านั้นนี่เหรอเมื่อจิตละเอียดเข้าไปถึงที่สุดอย่างนั้นแล้วจิตจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบการรวมตัวเข้าสู่ความสงบของจิตนี้คือจิตจะวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเข้ามาปะปนในจิตเลยแม้แต่นิดเดียวมีจิตดวงเดียวล้วนๆอยู่เฉพาะจิตเท่านั้นนี่แหละเราจะสัมผัสถึงจิตว่าจิตนี้คือธาตุรู้มีทั้งโดยตัวของจิตเองจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสที่พระพุทธเจ้าโดยทรงกล่าวไว้ว่าประพัสระมิดังนั่นคือมันมีแต่ความประพัสสอนเลื่อมสว่างสวยเป็นที่อัศจรรย์ให้แก่พวกเราผู้สัมผัสกับจิตดวงที่รวมสู่ความสงบอย่างยิ่งนี่แหละเราจะอยู่ในความสงบนั้นจะยาวนานขนาดไหนก็ตามถ้าหากจิตไม่ถอนออกมาจากความสงบนั้น
แม้จะนั่งอยู่เป็นวันๆเป็นเดือนเป็นคืนๆเป็นอย่างไรก็ตามจิตจะไม่ออกมารับทราบในเรื่องร่างกายในเรื่องสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร่างกายนี้เลยนั่นแม้ทุกขเวทนาซึ่งมีอยู่โดยธรรมชาติของกายนี้ก็จะไม่มีอยู่ในจิตนั่นจิตจะดำรงมั่นอยู่ในความสงบอย่างนั้นจนแนบแน่นจะไม่มีสิ่งใดปะปนไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนจิตก่อกวนใจเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อจิตอยู่รวมตัวอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตแล้วจิตนี้จะค่อยๆถอนออกมาจากความรวมตัวนั้นจิตที่ค่อยๆถอนออกมาจากรวมตัวคือค่อยๆเคลื่อนขยับตัวออกมาสัมผัสรับทราบในเรื่องร่างกายในเรื่องเวทนาหรือว่าค่อยๆขยับออกมาสัมผัสรับทราบในขันธ์ทั้ง4คือในขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละจิตที่จะค่อยๆขยับเข้ามาก็แผ่ซ่านเข้ามารับทราบมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งแผ่ซ่านทั่วสารพางร่างกายอันนี้เป็นจิตที่รับทราบได้ทุกสิ่งทุกประการเปรียบเหมือนจิตแต่เก่าก่อนแต่จิตแต่เก่าก่อนที่ไม่เคยรวมตัวอยู่ในความสงบแต่จิตเดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่รวมตัวสู่ความสงบแล้วถอนออกมานั้นจะมีพื้นฐานของจิตที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลจนเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะจิตที่ถอนออกมาจากความรวมตัวนั้นจะเป็นจิตที่อิ่มในอารมณ์ไม่หิวกระหายในอารมณ์อีกต่อไปไม่ว่าสิ่งใดก็ตามมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่สามารถมาดึงจิตตัวนี้ให้ไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอีกต่อไปเพราะจิตมันอิ่มอยู่ในตัวของมันเองจึงไม่กระสันที่จะไปยึดหรือไปกอบโกยเอาอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเข้ามาดังแต่ก่อนจิตจะมีแต่ความแนบแน่นมั่นคงที่เราเรียกกันว่าสมาธินี่แหละจิตที่เป็นมีสมาธิเป็นฐานของจิตแล้วจะไม่มีสิ่งใดที่มาครอบงำจิตใจดวงนี้ให้หวั่นไหวเอียงไปกับสิ่งที่มาครอบงำได้อย่างแน่นอนไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ได้หรือเสียสิ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายซึ่งมีคู่เคียงกับโลกนี้มาตลอดเวลาแต่สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นธรรมปีเป็นเพียงธรรมชาติของจิตจะไม่สามารถมาครอบงำจิตของเราดังแต่เก่าก่อนอีกต่อไปเมื่อจิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายด้วยความรอบคอบด้วยความชัดเจนการเกี่ยวข้องอันนี้แหละที่เราเรียกกันว่าปัญญาปัญญาที่มีแต่ความแยบคายมีแต่ความรอบคอบแต่การคุยเคลียร์การแยกแยะการพิจารณานั้นจึงมีความชัดเจนต่อการเข้าไปคุยเคลียร์ในขันธ์ทั้งหลายอย่างแท้จริงขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นแต่ในสภาพความเป็นจริงของเขาเป็นอย่างไรไม่มีสิ่งใดจะสามารถปิดบังความจริงนี้ต่อดวงปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากจิตที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนได้อย่างแน่นอนแม้สิ่งเหล่านั้นความจริงเหล่านั้นจะถูกโมหะความลุ่มหลงครอบงำมาหลายภพหลายชาติกว่าตามแต่จะถูกปัญญาจากจิตที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนให้คุ้ยเฉียโมโมหะความลุ่มหลงให้แตกกระจุยกระจายเปิดเผยความจริงออกมาได้อย่างแน่นอนเมื่อเราคุ้ยเฉียพิจารณาแยกแยะลงไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ชี้บอกไว้แล้วซึ่งแม้ในเบื้องต้นพวกเราก็ได้สัญญามาด้วยการจดจำที่พระพุทธเจ้าบอกว่าขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอนิจจังเป็นทุกขังหรือเป็นอนัตตาเราก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละมาเป็นโจทย์ว่ามันเป็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ไหมก็เอาปัญญาของเราคุ้ยเขี่ยไปตามสภาพความเป็นจริงของเขาว่าสิ่งใดก็ตามนับตั้งแต่รูปกายนี้ออกไปจนกระทั่งถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีสิ่งใดที่เที่ยงมีสิ่งใดที่คงทนอยู่ในสภาพเดิมของเขาได้มีสิ่งใดที่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราต้องการทุกสิ่งทุกอย่างเราพิจารณาลงไปให้แยกคายแยกแยะขี้คายพิจารณาแต่ละส่วนลงไปเวทนาแม้จะเป็นสิ่งที่ปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามสิ่งที่น่าปรารถนาก็คือทุกสุขเวทนาสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็คือทุกขเวทนาเราก็มาพิจารณาดูว่าเวทนานั้นมันเข้ามาสัมผัสกับจิตเป็นผู้รับทราบเวทนานั้น
ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนามีเวทนาไหนเล่าที่อยู่กับจิตดวงนี้มาตลอดเวลานับตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มีไหมเมื่อเราคุยเขี่ยเข้าไปในชีวิตของพวกเราเกิดขึ้นมาเนี่ยอุบัติขึ้นมาบนโลกนี้ไม่ทราบว่าทุกขเวทนาหรือสุขเวทนามันเกิดขึ้นมาสัมผัสรับทราบได้ด้วยจิตนี้มากมายไกลกองจนนับไม่ถ้วนแล้วก็ไม่มีเวทนาไหนจะอยู่กับจิตดวงนี้มาตลอดมันอยู่เพียงแค่ไปเดี๋ยวประดาวมันก็จากไปแล้วแม้เราจะเชิญให้มันอยู่มันก็อยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันว่าเป็นอนิจจังมันทนไม่มันต้องแปรเปลี่ยนไปเพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้ก็คือทุกขังนั่นเองนั่นมันมีแต่แปรเปลี่ยนไปแม้เราจะเชิญให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่มันก็จากไปเพราะฉะนั้นในขณะที่มันจรเข้ามามันผ่านเข้ามาไม่ว่าจะผ่านเข้ามาทางกายซึ่งเป็นทุกเป็นเวทนาทางกายหรือเป็นเวทนานอกมันผ่านเข้ามาทางจิตใจก็ว่าเป็นเวทนาในหรือเวทนาทางใจเวทนาในไหนก็ตามเถอะจะเป็นส่วนที่เวทนาส่วนที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามก็สัมผัสเพียงชั่วคู่ชั่วยามแล้วก็จากไปเป็นอยู่อย่างนี้มาตลอดอนันตกาลไม่ขึ้นกับเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดทุกท่านทุกคนไม่แยกแยะว่าหญิงว่าชายว่าคนดีหรือคนชั่วคนรวยหรือคนจนแต่หากเขาจะมีแต่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดมาและจะตลอดไปอย่างแน่นอนนี่แหละการคุยเขี่ยพิจารณาให้ลงไปในไตรลักษณ์ว่าอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาตามแต่ละท่านแต่ละคนจะถนัดพิจารณาในแง่มุมใดในขันธ์ใดก็ตามเถอะให้พิจารณารวมลงไปว่ามันล้วนแต่เป็นอนิจจังถ้าเราคล่องแคล่วถนัดในการพิจารณาอนิจจังที่มันมีสภาพที่ต้องแปรเปลี่ยนไปหรือเราถนัดชัดเจนในการพิจารณาถึงสภาพความเป็นทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้มันจะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมของมันได้มันจึงต้องแปรเปลี่ยนไปตามหลักอนิจจังเมื่อมันเป็นไปโดยตามหลักธรรมชาติของมันคืออนิจจังมันก็ไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาหรือเราไปไม่ปรารถนาแต่มันขึ้นอยู่กับความจริงมันเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนั่นเราจะปรารถนามันอย่างไรก็ตามเถอะมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาแต่มันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนี่แหละท่านจึงเรียกว่าอนัตตามันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นอัตตาตัวตนเราเขาการคุยเคลียร์การหมั่นพิจารณาลงไปแยกแยะขี้คายลงไปไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในภายนอกก็คือกายของเราภายในก็คือใจตรงนี้พิจารณาแยกแยะลงไปในหลักของไตรลักษณ์มันพิจารณาอยู่อย่างสม่ำเสมอแม้ในเบื้องต้นเราจะมีโมหะความลุ่มหลงครอบงำตาปัญญาไว้อย่างเหนียวแน่นขนาดไหนก็ตามแต่มันทนต่อการคุยเคลียร์พิจารณาแยกแยะให้บ่อยให้มากให้ยิ่งแล้วไม่ได้อย่างแน่นอนนี่แหละนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าพากันเกียจคร้านหรือพากันอย่าพากันเฉื่อยชาต่อการพิจารณาให้มันคุยเคลียร์แยกแยะพิจารณาลงไปเราจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตามจะยืนหรือจะเดินจะนั่งจะนอนก็ล้วนแต่คุยเขี่ยพิจารณาขี้คายได้ด้วยปัญญาของตนเองได้ทั้งสิ้นนั่นแหละเมื่อปัญญายิ่งคุยเขี่ยไปบ่อยเข้ามากเข้าเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเสริมปัญญานี้ให้มีความเฉลียวฉลาดหรือมีความแหลมคมหรือมีความรวดเร็วต่อการพิจารณายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะนั้นการพิจารณาการคุยเขี่ยไม่ว่าจะพิจารณาในแง่มุมไหนไม่ต้องกลัวหรือไม่ต้องไปคาดหมายยำเกรงว่าการคุยเขี่ยการพิจารณานั้นจะทำเป็นจะเป็นเหตุให้ขันหนึ่งขันใดพังทลายแตกสลายไปนี่แหละเป็นเรื่องของกิเลสมักจะหลอกลวงเราไปอย่างนั้นเมื่อเรามีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจในการคุยเขี่ยพิจารณาแยกแยะลงไปแล้วยังไงก็ตามความจริงต้องเปิดเผยออกมาเมื่อความจริงว่าเป็นอนิจจังจริงเป็นทุกขังจริงเป็นอนัตตาจริงในสภาพความรู้แจ้งขึ้นมาโมหะความลุ่มหลงยังไงก็ทนต่อการครอบงำจิตใจดวงนี้อีกต่อไปไม่ได้เพราะความจริงเปิดเผยออกมาแล้วเมื่อความจริงเปิดเผยออกมาแล้วโมหะก็ไม่สามารถอยู่ได้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นนิจจังสุขขังอัตตามันก็วางลงเอง
นี่แหละจิตจะถอดถอนออกมาให้เป็นอิสระขึ้นมาเพราะในขณะนี้พวกเราท่านทั้งหลายล้วนแต่แบกอัตตาตัวตนอยู่ตลอดเวลาการแบกอัตตาตัวตนนี่แหละมันจึงทับเราเองให้จมลงไปในกองทุกข์จมลงไปในกองหนักหนาสาหัสเพราะการแบกอัตตานี้ล้วนแต่การคาดหมายต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือการตั้งความปรารถนาหรือตั้งการคาดหมายลงไปอย่างนั้นแต่สิ่งทั้งหลายที่พวกเราไปตั้งความปรารถนาคาดหวังเขานั้นเขาไม่รู้เขาไม่ทราบว่าเราจะตั้งความปรารถนาอย่างไรแต่เขาเป็นอย่างไรเขาเคยเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นมาจากอนิจจังเขาก็แสดงอนิจจังเขาเป็นมาจากทุกขังเขาก็แสดงในสภาพความเป็นทุกขังแม้เขาเป็นมาในสภาพอนัตตาเขาก็แสดงในสภาพอนัตตานั่นเองเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติตะคุยเขี่ยแยกแยะพิจารณาด้วยปัญญาของตนแล้วนับวันความเฉลียวฉลาดต่อการคุยเขี่ยพิจารณาในขันธ์ทั้งหลายก็จะมีความแยบคายมีความแหลมคมหรือมีความรวดเร็วขึ้นความจริงทั้งหลายก็จะเปิดเผยออกมาว่าจริงเหล่านี้ล้วนแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อความจริงเกิดเปิดเผยออกมาแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันวางลงแม้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะแสดงความเป็นอนิจจังเราก็เป็นเพียงผู้รับทราบเราจะไม่ได้ทุกข์เราจะไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจไปกับความเป็นอนิจจังเลยแม้ทุกขังอนัตตาก็เช่นกันเขาจะแสดงความเป็นจริงอย่างไรเราก็เป็นเพียงผู้รับทราบเป็นผู้เพียงผู้รับรู้เท่านั้นแต่เราจะไม่ไปเล่าร้อนไม่ไปทุรนทุรายไม่ไปเดือดเนื้อร้อนใจไปกับสิ่งที่มันแสดงความเป็นทุกขังหรืออนัตตาเลยนี่แหละจิตมันจะเป็นการยกจิตออกมาจากการกดขี่บังคับหรือครอบงำของสมมติทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อจิตดีตัวออกมาสู่ความเป็นอิสระจะไม่จิตที่เป็นอิสระนั้นไม่มีอุปทานใดเข้ามาครอบงำจิตเราจะสัมผัสถึงความวิเศษถึงความเบาถึงความเบิกบานถึงความผ่องใสของจิตอีกเช่นกันเมื่อเราสัมผัสอย่างนี้แล้วแม้ในเบื้องต้นความเบิกบานความผ่องใสนี้เกิดขึ้นมาจากสมาธิความตั้งมั่นของจิตปัญญายังไม่สามารถถอดถอนอุปทานให้หลุดสิ้นไปจากจิตจากใจของพวกเราเองก็ตามแต่เมื่อการประพฤติปฏิบัติของเราดำเนินมาถึงจุดหมายปลายทางอันนี้แล้วคือรู้ชัดเจนหายสงสัยในอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นจิตดวงนี้จะไม่เชื่องช้าไม่อ้อยอิงหรือไม่อยู่นิ่งๆอย่างแน่นอนเพราะเห็นคุณค่าของการคุยเขี่ยของการพิจารณาจิตดวงนี้จะมีแต่ความภาคเพียรที่จะคุยเขี่ยคิดพิจารณาลงไปในขันธ์ทั้งหลายเมื่อการคุยเขี่ยยิ่งคุยเขี่ยเท่าไหร่มันก็จะมีความชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นจนกระทั่งถึงความจริงเปิดเผยออกมาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็ทนอยู่ในการครอบงำจิตไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเรามีโอกาสที่จะเข้ามาสู่สถานที่เป็นสัปปายะแล้วว่าเป็นสถานที่เหมาะที่ควรส่งเสริมเป็นการส่งเสริมต่อการอบรมจิตอบรมใจต่อการทำความภาคความเพียรของเราท่านทั้งหลายเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะนำโอกาสอันนี้มาประกอบความภาคความเพียรมาอบรมจิตอบรมใจของเราให้มีความสงบระงับดับจากอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตมายาวนานแสนยาวนานแล้วให้จิตนี้ดีตัวออกมาจะเป็นอิสระจากการถูกครอบงำด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเสียทีหนึ่งเราจะเห็นคุณค่าของจิตที่เป็นอิสระอย่างยิ่งนี่แหละเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายมีความเชื่อมั่นลงไปในธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วเชื่อเถอะว่าในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทุกท่านทุกคนจะไม่เนิ่นช้าจะสัมผัสถึงความสงบได้อย่างแน่นอนนี่แหละให้พากันตั้งใจที่น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติพวกเราก็จะก้าวเข้าสู่กระแสธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์ยิ่งกว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้แล้วนั้นเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายมีความเชื่อมั่นลงไปในข้อปฏิบัติและมุ่งหน้าในการปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่นเชื่อถือว่าพวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นเจ้าของธรรมทั้งหลายอย่างแน่นอนดังเช่นพระพุทธเจ้าตลอดสงสาวกอรหันต์เป็นเจ้าของธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว
นี่แหละจึงให้พากันตั้งใจที่น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของตนเองเสียแต่บัดนี้นั่นแล้วเราจะเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างแน่แท้ไม่เป็นที่สงสัยเอาต่อจากนี้ไปเราจะสวดมนต์ทำวัดค่ำกันสักครู่หนึ่งนะเราจะสวดมนต์ทำวัดค่ำกันสักครู่หนึ่ง